สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมได้รับพัสดุ1กล่องนะคะแต่รู้สึกว่าจะบุบบิบบูบี้นะคะแต่ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูพร้อมๆกันเลยนะคะผู้ที่ส่งมานี้นะคะมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะชื่อคุณออนออนชิมาเหรอคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาจจะเป็น FC ของบ้านไร่วงพยอมนะคะที่ส่งอะไรมาให้นะคะมารอลุ้นกันนะคะว่าคืออะไรนะคะเป็นขนมขบเคี้ยวนะคะอันนี้เป็นกล้วยเป็นกล้วยฉาบหรือกล้วยฉาบหรือกล้วยที่เขาใส่ผงอะไรต่างๆหรือเปล่าคะอันนี้เป็นกล้วยไส้เนยหรือไส้สับปะรดกินฟินอันนี้ก็เป็นเผือกสอดไส้นะคะอุ๊ยอันนี้เป็นมะขามนะคะมะขาม3รสแบบที่ลูกสาวทำอยู่นะคะอันนี้อาจจะเป็นมะขามเมืองเพชรบูรณ์นะคะก็คงจะเป็นแต่มะขามอย่างเดียวนะคะก็ขอบคุณคุณออนอะไรนะคุณออนที่มาก็คงจะเป็น FC ท่านใดท่านหนึ่งนะคะที่ส่งของกินเมืองมะขามหวานนะคะเป็นมะขามหวานเป็นผลิตภัณฑ์จากมะขามหวานทั้งหมดนะคะก็จะมีไส้เผือกขอโทษค่ะเป็นกล้วยแต่ก็ไส้มะขามหวานนะคะแล้วก็มีเผือกไส้มะขามหวานมีมะขามหวานสอดไส้แล้วก็มีมะขามคลุกนะคะส่วนอันนี้ก็คงจะเป็นมะขามแช่อิ่มอันนี้เป็นมะขามที่เขาเรียกมะขาม3รสนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคนที่สู้ชีวิตนะคะที่ส่งมาให้บ้านไร่องพยอมได้ชิมนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาถ้าใครสนใจก็ติดต่อเขาได้นะคะมีเบอร์โทรให้นะคะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์มะขามหวานแปรรูปจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีเบอร์โทรให้นะคะวันนี้ก็ฝากขอบคุณนะคะกับคุณออนที่มาที่ได้ส่งผลิตภัณฑ์มะขามหวานมาให้บ้านไร่องพยอมได้ชิมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ